ก็หยิบหนังสือเลยมันง่ายดีแล้วพระสูตรมันมีแล้วก็ไปเช็คดูสิมันจริงหรือไม่จริงอ่ะก็มันจริงอ่ะมันดึงออกมาจากพระสูตรมันแต่งใหม่ตรงไหนไหนขอดูข้อไหนหน้าไหนวรรคไหนเล่มไหนที่บอกว่าแต่งใหม่ขอดูที่แต่ละคนมันกล่าวหาว่าเป็นหนังสือแต่งใหม่โดยพระการคึกฤทธิ์มึงเปิดให้กูดูหน่อยหน้าไหนไม่มีในพระไตรปิฎกเปิดมึงคิดดูว่าหยิบหนังสือเล่มแค่นี้กับเล่มแค่นี้กูถามว่ามึงจะอ่านเล่มไหนก่อนอันดับแรกอ้าวมึงจะอ่านอะไรกูถามแค่นี้อ้าวเอาความเป็นจริงมาพูดกันนะอย่าเอาเรื่องปัญญาออกมาพูดกันเนี่ยมึงจะอ่านเล่มไหนอ่ะกูถามอ่ะมึงอ่านถ้ากูหยิบเล่มนี้นะกูหยิบเล่มเล็กเพราะอะไรเพราะสันดานกูไม่ไหวเจอหนังสือเล่มนี้กูก็เป็นลมแล้วโดยครูนัทเนี่ยมองว่าการอ่านหนังสือพุทธวจนะของอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นการอ่านที่เป็นการตัดทอนบางเรื่องบางสิ่งในพระไตรปิฎกออกไปนะแต่ครูนัทนี่ก็บอกเขาอ่านพระไตรปิฎกเต็มศิษย์ได้หน้าอินดูลูกศิษย์คิดไม่เป็นตอบไม่ได้ลูกศิษย์ที่นั่งฟังคุณเบียร์ไม่ใช่คนฉลาดดังนั้นเขาจึงอวยตามคุณเบียร์แต่ถ้าคุณเบียร์ออกมาพบดิฉันแล้วถามดิฉันดิฉันจะถามกลับน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ดุเดือดในวงการศาสนานะครับผู้ชมครับสำหรับประเด็นของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเพราะว่าล่าสุดนี้มีผู้กล้านะครับนอกจากพระปีนเสาแล้วนะไม่รู้ทุกคนจะนับหรือเปล่านะแต่ล่าสุดนี้นะครับดร.ณัฐนันท์สุดประเสริฐนะครับเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งคนนะออกมาจะเรียกว่าเป็นการท้ารบท้าดีเบตกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับโดยดร.ณัฐนันท์เนี่ยหรือว่าครูนัทเนี่ยผมขออนุญาตเรียกว่าครูนัทละกันมีการประกาศเลยบอกว่าพร้อมที่จะดีเบตแล้วก็ถกเถียงในเรื่องหลักธรรมนะโดยครูนัทเนี่ยมองว่าการอ่านหนังสือพุทธวจนะของอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นการอ่านที่เป็นการตัดทอนบางเรื่องบางสิ่งในพระไตรปิฎกออกไปนะแต่ครูนัทนี่เขาบอกเขาอ่านพระไตรปิฎกเต็มนะก็เลยถกเถียงกันล่าสุดนะครับถ้าเราไปดูในโซเชียลแล้วคนแชร์เยอะมากคือครูนัทเนี่ยโพสต์ใน Facebook นะโพสต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะเขียนบทความเนี้ยเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เบียร์เนี่ยต้องมาตั้งการ์ดแล้วท้าให้ไปถกกับคุณเบียร์จะได้รู้ว่าใครถูกใครผิดกันไปเลยนะครูนัทบอกว่านกต้องเข้าหาต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้เข้าหานกสำหรับดิฉันคุณเบียร์เนี่ยเป็นนกไม่ใช่ต้นไม้และเด็กต้องเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เข้าไปหาเด็กคุณเบียร์เด็กกว่าดิฉันทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิอายุก็น้อยกว่าความรู้ก็น้อยกว่าหากมีความสงสัยในสิ่งใดที่ดิฉันติติงด้วยความปรารถนาดีนี้พึงรับความปรารถนาดีนี้ไว้แล้วติดต่อดิฉันมาดิฉันสมัครใจที่จะดีเบตกับคุณเบียร์ถ้าคุณเบียร์สมัครใจจะดีเบตกับดิฉันได้โปรดแจ้งความสมัครใจมาคือท้าดีเบตพร้อมนะเพราะว่าคุณนัทรู้ว่าโพสต์ไปเนี่ยจะต้องมีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เบียร์เข้ามาถล่มแน่แล้วก็ยังบอกนะครับว่าคุณเบียร์เนี่ยเคยบอกว่าตนเองอ่านพระไตรปิฎกไม่ไหวมันเล่มใหญ่หยิบมาเล่มเดียวก็ลมแดกแล้วบางทีฟังคำสบถของคุณเบียร์ก็ขำดีจึงอ่านแค่หนังสือพุทธวจนะคุณเบียร์บอกว่าไม่แพงไหนล่ะพระสูตรไหนที่หนังสือนี้มีแล้วพระไตรปิฎกไม่มีไม่มีพระสูตรนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกคุณเบียร์ถามลูกศิษย์ได้หน้าอินดูลูกศิษย์คิดไม่เป็นตอบไม่ได้ลูกศิษย์ที่นั่งฟังคุณเบียร์ไม่ใช่คนฉลาดดังนั้นเขาจึงอวยตามคุณเบียร์แต่ถ้าคุณเบียร์ออกมาพบดิฉันแล้วถามดิฉันดิฉันจะถามกลับนี่แล้วก็คือมีการบอกว่าหนังสือพุทธวจนะที่คนตื่นธรรมหรืออาจารย์เบียร์อ่านเนี่ยมันคือการตัดตอนพระไตรปิฎกคุณเบียร์เข้าใจหรือยังนะคนที่ตัดความรู้ทิ้งคือคนโง่หรือคนฉลาดยังจะยกตนเองเป็นพหูสูตรได้อยู่หรอนี่คือโพสต์แรกนะครับโพสต์แรกนะจริงๆเขาโพสต์ยาวกว่านี้มากนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรตั้งคำถามนะตั้งแง่ไปถึงอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมบอกอ่านหนังสือพุทธวจนะเนี่ยมันเป็นการตัดตอนเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาโอ้แล้วเหมือนจะมาพูดว่าตัวเองรู้จริงรู้ดีได้ยังไงอันนี้เป็นในส่วนของครูนัทหรือดร.ณัฐนันท์นี่โพสต์แรกนะครับส่วนอีกหนึ่งโพสต์ที่ครูนัทเนี่ยมีการโพสต์นะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหนังสือพุทธวจนะกับพระไตรปิฎกไปแล้วเนี่ยแล้วคนแชร์เยอะมีทั้งคนด่าทั้งคนชอบนะครับครูนัทก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการถกเถียงกันเนี่ยไม่ใช่การฟังธรรมนะเป็นข้อถกเถียงไม่ใช่การแสดงธรรมครูนัทไม่ได้แสดงธรรมแต่กำลังฟาดครูนัทใช้คำว่ากำลังฟาดนะครับ
กำลังฟาดแล้วเขาบอกเลยว่าฟาดแล้วก็ยอมรับว่าตนเองเนี่ยมีอัตราที่จะดำเนินการในเรื่องที่จะเขาเรียกว่าถกเถียงกันในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศในโซเชียลนะเห็นว่านัดวันอะไรกันเรียบร้อยแล้วคือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยประมาณ10โมงนะวันอาทิตย์เนี่ยประมาณ10โมงหรืออะไรสักอย่างแหละ10โมงถึงเที่ยงครึ่งนะจะมีการไลฟ์สดกันใน TikTok ของคนตื่นธรรมถกเถียงกันในประเด็นนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับเนี่ยคือถ้าเราย้อนไปเนี่ยนะครับผู้ชมครับสำหรับตัวของคุณรัฐเองเนี่ยนะครับถ้าเราไปย้อนข่าวดูนะบุคคลคนนี้เนี่ยนะดร.ณัฐนันท์สุดประเสริฐเนี่ยนะครับเคยถูกลูกศิษย์ลูกหานะของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยฟ้องครับนะย้อนไปเมื่อปี62เนี่ยนะครับมีการรายงานข่าวบอกว่า20ธันวาคม62ศาลจังหวัดธัญบุรีเนี่ยมีการนัดไกล่เกลี่ยคดีในข้อหาฐานความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาระหว่างพระอธิการคึกฤทธิ์นะครับระหว่างพระอธิการคึกฤทธิ์โดยนายนรุเบศผู้รับมอบอำนาจนะที่เป็นโจทย์กับนางณัฐนันท์สุดประเสริฐซึ่งเป็นจำเลยนะทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถเจรจาตกลงกันจำเลยมีการประกาศขอขมาโทษและจัดทำบันทึกข้อตกลงจึงเห็นควรให้จำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับคือมีการยินยอมอ่ะคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากนางณัฐนันท์หรือว่าครูณัฐเนี่ยไปเผยแพร่ข้อมูลข้อความกล่าวหาพระอธิการคึกฤทธิ์ผ่านทางเพจ Facebook ชื่อเปิดธรรมที่ถูกนักบวชคึกฤทธิ์บิดเบือนโอ้นี่ตั้งแต่ปี57ทำให้กลุ่มลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยได้รับมอบอำนาจเป็นโจทยื่นฟ้องมาตั้งแต่ปี60ซึ่งในชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์เนี่ยครูณัฐหรือนางณัฐนันท์เนี่ยแพ้คดีและขณะนี้กำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาและเห็นว่าเขาเองก็ยอมโพสต์ขอโทษในส่วนของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ไปนี่และล่าสุดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดวอเปิดศึกกับอาจารย์เบียร์ควรตุนธรรมนะซึ่งก็อ่านหนังสือพุทธวจนะนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปน่าจะดุเดือดพอสมควรนะหรือว่าถ้าใครอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมเต็มเนี่ยไปดูใน Facebook ดร.ณัฐนันท์สุดประเสริฐได้เขาจะโพสต์ไว้ยาวเลยนะและน่าจะเป็นอีกแมตช์ที่น่าติดตามผมเนี่ยพยายามติดต่ออยู่ติดต่อครูณัฐกับอาจารย์เบียร์อยู่นะอยากจะให้ออกรายการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ